ยู่ไฟจำเป็นด้วยไหมคือการอยู่ไฟถ้าตามของแพทย์แผนปัจจุบันคือเราไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้หมอตอบเนี่ยหมอก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเพราะว่าหมอไม่ได้รับการเรียกว่าไม่ได้รับการเรียนในเรื่องสิ่งนี้นะคะเรื่องการอยู่ไฟหลังคลอดคือหมอไม่ได้เรียนมาแล้วก็ไม่มีทฤษฎีไหนที่บอกว่าจะต้องอยู่นะคะการอยู่ไฟเป็นทฤษฎีของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นแพทย์เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะซึ่งประโยชน์ของการอยู่ไฟเนี่ยหมอว่าคุณแม่น่าจะหาแบบคือมันก็ที่เขาบอกมาแล้วกันเนาะเขาก็เหมือนกับว่าเออก็ช่วงคลอดเนี่ยนะก็เราเสียเลือดก็จะทำให้เราอะตัวเย็นอันนี้คือเป็นแพทย์แผนไทยนะจะทำให้เราอะตัวเย็นเพราะว่าธาตุไฟในร่างกายเราอะมันหายไปจากการเสียเลือดพอคลอดบุตรนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ไฟอะก็คือเหมือนเป็นการเติมความร้อนให้ร่างกายนะคะซึ่งถามว่าเป็นจริงไหมหมอก็เห็นว่าหลายๆคนก็เป็นจริงๆนะเออเอาจริงๆคือตามแพทย์แผนปัจจุบันเราไม่ได้กล่าวถึงแต่ว่าตามที่หมอเจอกับตัวจากประสบการณ์ที่เราเจอมาค่ะก็พบอย่างนั้นจริงๆว่ามีคุณแม่บางท่านน่ะที่หลังคลอดแล้วเขาก็เหมือนมีอาการขี้หนาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าการอยู่ไฟจำเป็นไหมคือแล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอะค่ะว่าเขาสนับสนุนไหมหรือเราอยากไหมนะคะซึ่งตัวหมอเองหมอไม่ได้ห้ามนะคือตัวหมอเองหมอก็ไม่ได้สนับสนุนว่าต้องไปอยู่ไฟนะแต่ถ้าหากว่าคนไหนอยากจะอยู่หมอก็ไม่เคยห้ามสามารถอยู่ไฟได้ค่ะหลังคลอดเพียงแต่ว่าจะต้องดูว่าถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดการอยู่ไฟเราจะเริ่มที่2เดือนหลังผ่าตัดคลอดเพราะว่านะคะการอยู่ไฟเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเพิ่มเรื่องของความร้อนแล้วก็ความชื้นให้ร่างกายเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะปัญหาก็คือว่าถ้าหากในกรณีที่คุณแม่ได้รับการผ่าตัดคลอดเนี่ยแผลหน้าท้องเราใช้เวลา7วันนะคะแผลปิดสนิทอาบน้ำได้แต่แผลในท้องอ่ะที่บริเวณมดลูกอะค่ะเขาใช้เวลา2เดือนถึงจะแข็งแรงเป็นปกติเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าเราไปอยู่ไฟจริงๆคือก็อาจจะไม่ได้มีผลเสียอะไรขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เรากลัวแล้วเราไม่อยากให้อยู่ไฟก่อน2เดือนก็คือเรากลัวว่าไหมที่ยังเย็บอยู่ข้างในอ่ะมันจะละลายก่อนกำหนดนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำให้มีปัญหากับแผลเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าผ่าตัดคลอดเนี่ยก็สัก2เดือนค่อยอยู่ไฟแต่ถ้าหากว่าคลอดเองตามธรรมชาติค่ะเราก็จะให้ประมาณสัก1เดือนสามารถที่จะอยู่ไฟได้นะคะเหมือนปกติเลยอยากจะไปอยู่แบบกระโจมนะคะหรือจะไปนอนแคร่แล้วก็ผิงไฟข้างล่างก็ได้คือได้หมดเลยนะคะไม่ได้มีข้อห้ามอะไรหรือถ้าใครไม่อยากอยู่หมอก็ไม่ได้บังคับนะคะคือไม่อยู่ก็ได้นะคะอันนี้คือขึ้นกับความสบายใจแล้วก็ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะคะ